วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูชีสเค้กสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 243.75 แคลอรี่ต่อชีสเค้กทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 487.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำท็อปปิ้งสตรอเบอรี่กันก่อนค่ะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดเติมมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งค่อยๆใส่แป้งกวนไส้ละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดและสุกข้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำชีสเค้กวางเค้กสปันที่กดเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟพักไว้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสอ่อนตัวกับเนยสดชนิดเค็มและมิตรผลไลท์ชูการ์ตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ7นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเติมน้ำมะนาวและเจลาตินที่ละลายไว้ตีผสมจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับท็อปปิ้งสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวเอียงแก้วเสิร์ฟที่มีสปันเค้กเตรียมไว้45องศาบีบครีมชีสสีขาวลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนครีมชีสทรงตัวจากนั้นบีบครีมชีสสตรอเบอรี่ทับครีมชีสสีขาวให้ได้2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งนำออกมาหยอดด้วยท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ให้ได้3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟวางด้วยดอกไม้สดบริเวณด้านข้างแก้วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว